ครปฐมไม่ใช่มีไว้ดมเฉยๆเนาะใช่เลยใครอยากมากอดกอดได้เลยไม่ให้ดมเฉยให้กอดด้วยเนี่ยหายใจไปโยมเปิดทอดครับปึ๊บเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยน้ำหนักตัวรถนั่นเนี่ยรถก็หมอให้คุมอยู่ต้องดูแลตัวเองไม่ให้เกินต้องชั่งกิโลทุกวันจะไปแถวนี้แบบยาหมอบอกว่าเจ้ายานอนหลับบอกไม่ต้องเพราะว่าลุงงอกว่าทำให้ที่องค์พระงั้นหมอไม่ให้ไปแล้วนะบอกไม่ให้ไม่ต้องเอาเลยดีจังเลยนะหนึ่งรัฐบาลจะประหยัดค่าใช้จ่ายที่ว่าเมื่อกี้นี้หรือว่าไม่ต้องจัดนั่นแหละค่ะดีแล้วก็ตั้งกับลุงงอกแบบกลับไปไม่ต้องกินยาก็ตั้งกับนั้นลองดูเลยเลยๆมันก็ไม่กินเลยนอนหลับครับดีแล้วคนนอนหลับก็จะมีความแข็งแรงเองหลับเป็นไรแน่นอะไรท้องหมกงอกก็ช่วยให้หายด้วยนอนยกมือไหวจริงเหรอจริงมันได้จริงถามพี่สาวเลยพี่สาวคนเมื่อกี้นี่นั่นแหละแล้วมันก็ค่อยๆผ่อนเบาคนนึกถึงหน้าหลวงงอกแล้วก็อธิษฐานเพราะว่าหลวงพี่บอกให้พูดแต่สิ่งดีๆเอาไว้หลวงพี่อะไรเนี่ยหลวงพี่ที่พูดเนี่ยหลวงพี่ชัยชุมพลนี่นะบอกให้นึกถึงหลวงงอกแล้วพูดแต่สิ่งดีๆก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวใช่ก็ทำตามดีแล้วแล้วก็โรคความดันก็เวลาไปวัดหมอบอกปกติแล้วบอกปกติต้องสุดยอดมากใช่ไม่ต้องห่วงกังวลแล้วตอนนี้ไม่แล้วจะมีเรื่องเข่านิดหน่อยข้างซ้ายเวลาเรานอนทับไงมันก็มันจะปวดตรงโอเควันนี้ผมจะปรับแก้ให้นะจ้ะเข่าซ้ายเอาหายใจก่อนอะไรก็สู้หายใจไม่ได้ก็ทำเล่นๆจะเป็นสบายนี่นะปึ๊บเอาท้องไปด้วยมันจะได้ยุบท้องด้วยแล้วดีต่อไปหาเข่าแล้วนะโยมนี่นะแป๊บนี่นะจะขนาดไหนจะเสียแป๊บนะครับน่าเนี่ยน่าผมรู้แดงนะมันจะเสียผมรู้ผมก็แล้วกันI'm going to go to the hospital.
ายเลยนะเห็นไหมตึงไหมตึงตึงอยู่ไหมตึงเกตนี่โทษปึ๊บนี่ตรงนี้มั่งค่อยมาทำตรงงอกมาปึ๊บปึ๊บนี่ปึ๊บนี่สบายเลยสบายหมอก็ลดตัวยาไปสองตัวแหละยาไอ้ที่หัวมึนงงอะไรก็บอกหมอถามบอกยาวเลยบอกไม่เอาเลยเพราะว่ามันลงหัวมันลงแล้วก็ไม่ต้องใช้เนาะดูมันจะลงมากกว่าเดิมสว่างนะครับลงเลยลงนี่แหละโรคไอที่ว่าไอไอคันคอโทษครับคอยนะคอมอย่าขาวนะให้สังเกตคอหน่อยนะเจอมือผมมันจะจะใส่ไปเรื่อยๆหรอกโอเคนี่ต้องแอมสิ ต้องทีหนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บยังไงดีขึ้นไหมคอไล่ความไอออกมาไล่สิ่งชั่วสกปรกใช่ไล่พนักงานไม่เขากลางคืนกลางคืนจะนอนยกมือบอกลุงออกช่วยด้วยช่วยนางบันนีเจนจบด้วยเหรอให้การที่กำลังเป็นอยู่ขอให้หายขาดมันก็ค่อยๆเบาไปทีละหน่อยนะเก่งนะต้องยกมือไหวอธิษฐานแล้วก็ไหว้องค์พระบอกพ่อมันร้องขอให้ลุงออกมารักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายยังก็หยิบไปทิ้งบอกเนี่ยบอกเนี่ยแล้วการก็ดีขึ้นเป็นลำดับมาถึงนาทีนี้วันนี้คิดว่าดีกี่เปอร์เซ็นต์เอาไปร้อยหนึ่งเลยดีกว่าร้อยเฉลยเพราะประสบกับตัวเองแล้วไงนั่นเหรอเพราะไม่ได้กินยานอนหลับแล้วแล้วก็ไอ้ตัวมึนงงก็ไม่ต้องกินแล้วไม่กินแล้วโอ้ได้สองตัวหมอบอกดีแหละได้สองตัวนี่ก็ถือว่าพิเศษแล้วโอเคจบข่าว